สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ผมจะพาเด็กๆไปหาปู่กับย่าครับก่อนที่จะเข้าไปหาปู่กับย่านั้นแวะซื้อข้าวแช่ของชอบของอร่อยของอำเภอท่ายางไปฝากท่านก่อนซึ่งปู่กับย่าของน้องต้นข้าวน้องต้นน้ำชอบมากครับข้าวแช่วันนี้ผมอยู่ที่ร้านแม่เล็กสกิดใจครับเจ้าดังเจ้าอร่อยเจ้าเก่าแก่ของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับส่วนประวัติข้าวแช่ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะวางไว้ที่คำอธิบายนะครับร้านนี้ก็มีความสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านน่ารับประทานตอนนี้ก็มีแพ็กเกจมีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกสามารถนำกลับไปบ้านได้อย่างสะดวกและสวยงามครับอันนี้เขาบอกว่าหม้อที่ใส่น้ำข้าวแช่นั้นมีอายุเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับร้านแม่เล็กนะครับสะกิดใจเป็นข้าวแช่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้เคยเสวยมาแล้วนะครับเคยเสวยมาแล้วแล้วก็ส่งหนังสือแสดงความขอบใจนะครับมาให้เจ้าของร้านซึ่งนำไปสู่ความปลื้มปิติให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างสูงอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังด้วยความปลื้มปิติครับไปได้เลยนะไม่รู้ต้องไหนครับอ๋อไปไหนนะต้องขอบใจกับสำนักพระราชวังชอบเลยดีพี่เทพเสวยค่ะดีนะได้เสวยชิ้นนี้อันนี้คือเกียรติบัตรต่างๆที่การันตีความอร่อยการันตีความเก่าแก่ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าก็จะนำเสนอความเป็นเหมืองเพชรบุรีครับอันนี้สำเนียงจังหวัดเพชรบุรีครับเราคนบ้านเดียวกันก็ส่งเสริมกันเองครับใครผ่านไปผ่านมาเที่ยวเพชรบุรีอย่าลืมนะครับแวะไปไหนอำเภอท่ายาง